ดูดีชาแนลทำไปเรื่อยค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือแมวที่เข้าไปติดอยู่ที่กระโปรงหน้ารถกันนะคะก็คือวันที่เราขับรถออกไปนะคะเราได้ยินเสียงแมวนะคะร้องอยู่ที่หน้ารถนะคะเราก็สงสัยว่ามันมีแมวติดอยู่หน้ารถหรือเปล่าตกใจมากเลยนะคะก็เลยรีบจอดเพราะว่ากลัวมันจะโดนเครื่องปั่นไปซะก่อนนะคะตอนที่หายนี้แมวมันเงียบไปแล้วนะคะมันกลัวคนทีนี้เราก็วิธีง่ายๆเลยค่ะไปเอาปลากระป๋องนะคะซึ่งมันหาง่ายที่สุดตอนนั้นแล้วค่ะมาวางล่อแมวเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเอาไปวางตรงที่คิดว่ามันอยู่อะค่ะตรงที่คิดว่ามือเราจะเอื้อมลงไปหยิบได้มันก็จะออกมากินนะคะซึ่งวิธีนี้ใช้ได้ผลกับแมวตัวนี้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวแมวที่ไปติดอยู่กับกระโปรงหน้ารถลองใช้วิธีนี้ดูกันได้นะคะนี่ได้มาแล้วเจ้าเหมียวที่อยู่หยิบออกมาเอาเมื่อกี้เอาปลากระป๋องไปล่อแล้วก็มันออกมาเหรอมันกินแล้วเราก็หยิบมันออก